สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูซุปหน่อไม้สูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาขูดหน่อไม้ต้มของเรานะครับให้เป็นเส้นๆนะครับใช้ส้อมขูดเลยนะครับผมก็ใช้เป็นหน่อไม้ต้ม600กรัมนะครับเพื่อนๆเราก็ขูดหน่อไม้ของเราเป็นเส้นๆเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำหน่อไม้ต้มของเราไปต้มกับน้ำใบยะนางเลยครับน้ำใบยะนาง500 ml แล้วก็ให้เรานำหน่อไม้ต้มที่เราขูดเส้นไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับเราจะต้มหน่อไม้ของเรากับน้ำยะนางนะครับ5นาทีนะครับเพื่อนๆด้วยไฟกลางนะครับพอเขาเดือดนะครับแล้วเราค่อยใส่ใบแมงลักลงไปนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่ใบแมงลักลงไป1กำมือนะครับแล้วก็ให้เราต้มต่ออีก5นาทีนะครับแล้วก็ต้มหน่อไม้ของเราครบเวลานะครับให้เราปิดแก๊สแล้วพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการคั่วพริกหอมกระเทียมมาเลยครับหอมแดง10หัวพริกจินดาแดงเขียว15เม็ดกระเทียมจีน5กีบแล้วก็ให้เราคั่วพริกหอมกระเทียมของเรานะครับให้สุกแตกกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมเราจนสุกนะครับไปทำขั้นตอนการตำกันเลยครับนำพริกหอมกระเทียมคั่วของเรานะครับมาตำพอหยาบๆนะครับตำหยาบเข้าดีนะครับตามด้วยหน่อไม้ต้มของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเฉพาะหน่อไม้ของเรานะครับและตามด้วยปรุงรสชาตินะครับน้ำปลาต้มสุก1ทัพพีครึ่งผงชูรส1ช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราตำคลุกเคล้าเข้ากันดีนะครับตามด้วยข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย2ต้นผักชีฝรั่งซอย2ต้นใบสะระแหน่ซอย1กำมือรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้นะครับตามใจชอบได้เลยครับแล้วก็ให้เราคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกทีนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนๆก็เสร็จนะครับเมนูซุปหน่อไม้สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับจะมีรสชาติที่เปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็มีความเค็มแล้วก็มีความเผ็ดของพริกคั่วนะครับและได้ความหอมของข้าวคั่วด้วยนะครับทานคู่กับข้าวเหนียวนะครับผมบอกเลยว่าอร่อยมากเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูซุปหน่อไม้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้